This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็วันนี้เป็นการเริ่มเรื่องใหม่นะคะหลังจากคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ได้จบลงแล้วอย่างสมบูรณ์ค่ะรวมทั้งหมด50ตอนด้วยกันวันนี้เริ่มเรื่องใหม่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นนวนิยายในเชิงวิทยาศาสตร์ลึกลับแต่เป็นฝีมือของคนไทยนะคะกาว่าวที่บางเพลงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะกาว่าวที่บางเพลงนะคะจัดว่าเป็นนิยายวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันช่วงประมาณปีพุทธศักราช2530แล้วก็มีการรวมเล่มนะคะเมื่อปี2532เป็นครั้งแรกค่ะว่ากันว่ากาว่าวที่บางเพลงได้เขาโครงเรื่องส่วนใหญ่มาจากนิยายชื่อ The Midwich Cuckoos ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของนักเขียนชาวอังกฤษนะคะจอห์นวินแดมซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2500และเคยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่อง Village of the Dam เมื่อปี2503และก็2538แต่ว่าในบทประพันธ์กาว่าวที่บางเพลงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะได้กล่าวเอาไว้ในคำนำเพียงว่าหนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์อีกเล่มหนึ่งแต่ว่าไม่ได้กล่าวอ้างอิงถึงเรื่อง The Midwich Cuckoos เหมือนอย่างที่ผู้อ่านหรือว่านักวิจารณ์เนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะได้เขาโครงเรื่องมาจากเรื่องนั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะกาว่าวที่บางเพลงเคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์นะคะเมื่อปี2537โดยนิรัติสัยกัญจารึกแสดงโดยคุณสรัญญูวงกระจ่างแล้วก็คุณหัทยาเกศสังรวมด้วยคุณจรัญมโนเพชรนะคะแล้วก็อีกหลายท่านเป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการนำไปใช้ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแล้วก็ปี2546ค่ะ RS ก็ได้นำเรื่องนี้มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ด้วยออกอากาศทางช่อง3นะคะวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่นำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะกับนิยายไทยกลิ่นอายแบบไทยๆแต่ว่าเขาโครงเนี่ยก็ผู้ประพันธ์ไม่อยู่แล้วนะคะแต่ก็สันนิษฐานว่าได้เขาโครงมาจาก เรื่องของฝรั่งอย่างที่บอกไปแต่ว่าในคำนำหรือคำชี้แจงของผู้ประพันธ์ได้กล่าวไว้ว่าหนังสือแบบนี้คือนวนิยายวิทยาศาสตร์หรือที่ฝรั่งเรียกว่า science fiction ได้มาเกิดมีขึ้นมากในประเทศตะวันตกในยุคที่วิทยาศาสตร์เฟื่องฟูมีการส่งดาวเทียมและส่งยานอวกาศจากโลกมนุษย์ออกไปสำรวจดาวนพเคราะห์อื่นๆและนักวิทยาศาสตร์ได้คิดคาดคะเนไปถึงว่าในบรรดาโลกต่างๆที่อยู่ในสุริยะจักรวาลนี้อาจจะมีโลกใดโลกหนึ่งที่มีสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับมนุษย์หรือใกล้เคียงกับโลกมนุษย์พอที่จะมีสัตว์มีปัญญาอย่างมนุษย์อาศัยอยู่ได้และก็พยายามค้นคว้าไปในทางนั้นด้วยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่านวนิยายวิทยาศาสตร์ทุกเรื่องก็เป็นนวนิยายที่เกี่ยวข้องกับความเจริญทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งโดยมากก็มักจะเป็นสิ่งเป็นไปในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน
คืออาจจะเป็นไปไม่ได้ในขณะนั้นนะคะส่วนดีก็ทำให้ผู้อ่านได้ใช้ความคิดก้าวไกลออกไปกว่าที่ใช้กันอยู่ตามปกติแล้วก็ได้กล่าวว่านวนิยายวิทยาศาสตร์แบบนี้ได้พิมพ์จำหน่ายกันออกมาแล้วในต่างประเทศนับเป็นร้อยเป็นพันเล่มและที่ได้เข้ามาให้คนไทยได้อ่านกันก็มีอยู่มากมายหลายเล่มแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยแต่ทีนี้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็บอกว่าแต่ในวรรณยายวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ชนต่างชาติที่มิได้อยู่ในชุมชนไทยมิได้อยู่ในวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเมื่อมีเหตุการณ์หรือว่าปรากฏการณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์และมิใช่เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามปกติปฏิกิริยาของตัวละครในเรื่องเนี่ยจึงเป็นปฏิกิริยาของชนชาติอื่นมีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของไทยแล้วก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาคุณชายคึกฤทธิ์บอกว่าท่านตั้งใจจะเขียนหนังสือเล่มนี้ให้เป็นนวนิยายทางวิทยาศาสตร์ที่สมมุติว่าเกิดขึ้นในชุมชนไทยชุมชนหนึ่งซึ่งในหนังสือเรียกว่าบางเพลงและคนที่บางเพลงก็เป็นคนไทยแบบธรรมดาธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปในชนบทเป็นสังคมที่เล็กและออกจากแคบแล้วก็เป็นชุมชนที่นับถือพุทธศาสนาจึงเริ่มเรื่องกำหนดให้มียานอวกาศแล้วก็เขียนถึงปฏิกิริยาของคนไทยในบางเพลงซึ่งนับถือศาสนาพุทธอันเกิดมีขึ้นในทางต่างๆหลังจากที่มียานอวกาศมาลงแล้วก็ก่อให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นในบางเพลงแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้คิดโครงเรื่องหรือพล็อตเอาไว้ล่วงหน้าเลยแต่ว่าเขียนวันต่อวันเพราะว่าตีพิมพ์ในสยามรัฐอะไรวันนะคะตีพิมพ์เป็นตอนๆแล้วก็สุดท้ายนะคะท่านก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะทำให้ผู้แต่งแล้วก็ผู้อ่านเกิดความสนุกสนานด้วยกันแล้วก็พร้อมกันไปในแต่ละวันหากผู้อ่านรู้สึกตื่นเต้นอย่างไรคนแต่งก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างนั้นคือเป็นนวนิยายที่เขียนแบบวันต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนอ่านก็มีความรู้สึกมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้แต่งด้วยนะคะท่านก็บอกว่าก็เป็นคล้ายๆกับเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นลักษณะเฉพาะของการแต่งนิยายเป็นตอนๆแล้วก็ตีพิมพ์แบบวันต่อวันนะคะขณะเดียวกันค่ะท่านก็บอกว่ามีผู้อ่านบางคนเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยได้สอดแทรกหรือว่าแฝงแนวคิดทางการเมืองหรือว่าอื่นๆเพื่อที่จะได้ชี้ให้ผู้อ่านได้เห็นในสิ่งที่ผู้เขียนเห็นหรือว่าคิดในสิ่งที่ผู้เขียนคิดแต่ผู้ประพันธ์ก็บอกว่าขอปฏิเสธเอาไว้ในที่นี้ว่าผมไม่ได้มีความคิดอะไรเช่นนั้นเลยมิได้แอบแฝงคติหรือลัทธิทางการเมืองใดๆไว้ในหนังสือเล่มนี้มิได้คิดที่จะวิจารณ์สังคมใดหรือส่วนใดของสังคมไว้ในหนังสือเล่มนี้ตลอดจนมิได้คิดที่จะแอบแฝงคติธรรมใดๆให้ท่านผู้อ่านได้เห็นเองในหนังสือเล่มนี้อีกด้วยหนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงแท้ๆและด้วยความหวังว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะได้รับความบันเทิงเช่นเดียวกับที่ผู้แต่งได้รับมาแล้วนี่คือคำชี้แจงหรือว่าคำนำนะคะของผู้ประพันธ์ค่ะจากนวนิยายเรื่องคืนนั้นเป็นคืนแรม2ค่ำเดือน12ท้องฟ้ากระจ่างไม่มีฝนน้ำในแม่น้ำขึ้นมาจะรดขอบตลิ่งแสงจันทร์ส่องลงไปในน้ำทำให้แม่น้ำทั้งผืนสว่างขึ้นมาและดวงจันทร์นั่นเองก็สะท้อนเป็นเงาในน้ำดูเหมือนกับว่ามีพระจันทร์สองดวงและมีฟ้าสองผืนในคืนวันนั้นแสงจันทร์และเงาสะท้อนของพระจันทร์ในน้ำดูเหมือนจะสว่างวาบยิ่งกว่าที่ปรากฏบนท้องฟ้า
ยายละม่อมกับตาจงคู่ผัวตัวเมียในวัย70ได้มาอาศัยปลูกกระต๊อบติดริมแม่น้ำเพื่อหาปลาเล็กๆน้อยๆไปตามประสาคนแก่กระท่อมทั้งหลังมุงด้วยแฝกตีฝาด้วยแฝกมีขนาดเล็กพอนอนได้2คนมีชานยื่นออกมาจากตัวกระท่อมอีกประมาณ2เมตรนอกชานนั้นปริ่มน้ำเช่นเดียวกันเยลม่อมออกจากกระท่อมทำกิจธรรมชาติที่ริมชานอันปริ่มน้ำแล้วแกก็กระเถิบเข้ามานั่งใกล้กระต๊อบเข้ามาอีกนิดและเหลียวดูท้องฟ้าตาตาเสียงตาขานรับแล้วก็หายไปยายละม่อมเรียกผัวแกเพราะดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างที่บอกว่าในคืนนั้นและในเวลานั้นเป็นเวลาที่ไม่ควรจะออกเสียงดังหรือไม่ควรจะออกเสียงอะไรเลยและเมื่อเรียกแล้วมีเพียงเสียงอือตอบรับมาตั้งแต่วินาทีนั้นยายละม่อมก็เงียบหายไปทั้งที่ยังตื่นคือไม่พูดอะไรอีกเลยแกนั่งตัวแข็งไม่กระดุกกระดิกอยู่กลางชานสมองไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเป็นเวลา4นาทีแล้วแกก็กลับฟื้นตัวขึ้นใหม่ยายละม่อมค่อยๆกระถดกระเถิบเข้ากระต๊อบไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเข้าไปแล้วแกก็ล้มตัวลงนอนดึงผ้าห่มมาห่มแล้วก็หลับไปจนสว่างในระหว่างที่ยายละม่อมหยุดนิ่งไปนั้นทุกอย่างในบางเพลงซึ่งเป็นกิ่งอำเภออันใหญ่มีผู้คนอาศัยอยู่มากก็หยุดนิ่งเช่นเดียวกันใครที่กำลังเดินยกขาอยู่ก็หยุดอยู่กับที่แล้วก็ยกขาอยู่อย่างนั้นใครที่กำลังยกแขนอยู่ก็หยุดยกแขนอยู่เพียงนั้นความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็หยุดอยู่ในจุดเวลาอันเดียวกันจน4นาทีแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวต่อไปเป็นปกติและที่สำคัญก็คือไม่มีใครเห็นว่ามีสิ่งอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นทุกคนไม่รับรู้เวลา4นาทีที่หยุดนิ่งไปนั้นเลยแต่คงเคลื่อนไหวทำสิ่งต่างๆต่อไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าได้เกิดขึ้นรวมถึงยายละม่อมด้วยระหว่างที่ยายละม่อมนั่งตัวแข็งอยู่กลางชานกระต๊อบของแกก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากเป็นเรียกว่าเป็นมหามหัศจรรย์และถ้าหากว่าใครได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นในขณะที่ยังมีสติโดยสมบูรณ์คนคนนั้นก็อาจจะถึงขั้นเสียสติไปเลยก็ได้หลังจากที่ได้เห็นภาพนั้นแล้วนั่นก็คือภาพของพระจันทร์ดวงใหญ่ที่ลอยแจ่มอยู่บนท้องฟ้าเริ่มจะเปลี่ยนเป็นรูปลีและเมื่อที่เปลี่ยนเป็นรูปลีก็เริ่มแสดงอาการลอยต่ำลงมาด้วยความเคลื่อนไหวอย่างโครงเครงเอียงไปทางโน้นนิดเอียงมาทางนี้หน่อยจนกระทั่งลอยต่ำลงมาทุกทีทุกทีและเมื่อลอยต่ำลงมาเกือบถึงท้องน้ำพระจันทร์ดวงเดิมที่มาคู่กับโลกก็เริ่มจะฉายแสงให้เห็นได้รางๆบนท้องฟ้าในที่ที่ควรจะอยู่พระจันทร์ดวงใหม่นั้นยังลดลงมาเรื่อยๆและในขณะนั้นก็มีหมอกหรืออะไรบางอย่างเป็นสีขาวหุ้มดวงพระจันทร์อันมีแสงสว่างนั้นเอาไว้โดยรอบ
เหมือนกับไข่ขาวที่อยู่รอบไข่ดาวพระจันทร์ดวงนั้นโครงตัวลงมาใกล้ผิวน้ำเข้ามาทุกทีจนในที่สุดก็เอาหัวแตะผิวน้ำทีหนึ่งแล้วก็เอาท้ายแตะผิวน้ำอีกทีหนึ่งปรากฏเป็นพรายน้ำวงใหญ่กระจายออกไปโดยทั่วและระรอกในท้องน้ำนั้นก็เป็นสีแดงสว่างเช่นเดียวกับพระจันทร์และดูระยิบระยับไปทั่วทั้งท้องน้ำจากนั้นพระจันทร์ดวงใหม่ก็เริ่มถีบตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนลับหายไปในท้องฟ้าทิ้งให้พระจันทร์ดวงเดิมส่องแสงสว่างเจิดจ้าเป็นพระจันทร์กลางเดือน12อยู่ตามปกติจริงๆแล้วดวงจันทร์ประหลาดดวงนั้นคืนนั้นไม่ได้มีแค่ยายละม่อมคนเดียวที่เห็นคนอื่นๆที่ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เห็นกันอยู่หลายคนเช่นหลวงพ่อเติมที่วัดบางเพลงซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่บนลานวัดท่านก็เห็นพอเห็นก็ต้องหยุดนิ่งทั้งที่ขณะนั้นกำลังเดินจงกรมอยู่แล้วก็หยุดนิ่งไปเป็นเวลา4นาทีอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุภาซึ่งเป็นสามีภรรยากันแล้วก็สอนหนังสืออยู่ในวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพเสร็จงานแล้วก็กลับมาบ้านที่บางเพลงเพราะเห็นว่าบ้านในชนบทนั้นสบายกว่ามีอากาศหายใจที่บริสุทธิ์กว่านอกเหนือจากนี้ก็มีชาวไร่ชาวนาอีกหลายคนที่แลเห็นปรากฏการณ์นั้นและยังนอนไม่หลับหรือกำลังเดินไปเพื่อกิจธุระส่วนตัวของตนคนที่เห็นนั้นรู้เช่นเดียวกับยายละม่อมว่าคืนนั้นพระจันทร์ดวงโตกว่าปกติแล้วก็มีแสงสว่างสดใสกว่าปกติแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีเมฆหรืออะไรสีขาวห้อมล้อมอยู่ทำให้พระจันทร์มีลักษณะเหมือนไข่ดาวแต่แล้วก็เท่านั้นทุกคนที่เห็นพระจันทร์หรือจะไม่เห็นก็ตามต้องหยุดนิ่งในความเคลื่อนไหวที่ตนกำลังมีอยู่เป็นเวลา4นาทีแล้วจึงกลับเคลื่อนไหวต่อไปตามปกติมิได้นึกถึงสิ่งที่เห็นได้อีกต่อไปนะคะคือจำไม่ได้จำอะไรไม่ได้คือจริงๆมีคนเห็นหลายคนแต่คนเหล่านั้นไม่มีใครจำได้จากการที่หยุดนิ่งไปเป็นเวลา4นาทีนั่นเองด้วยเหตุนี้ทุกๆคนที่เห็นจึงตื่นขึ้นมาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับวันธรรมดาวันหนึ่งทั่วไปฟ้าสางของวันรุ่งขึ้นพระจันทร์เดือน12ยังค้างฟ้าตะจงตกใจตื่นเพราะเสียงใหญ่ละม่อมตำน้ำพริกอยู่ที่ชานหน้ากระตอบยายทำอะไรแต่เช้าเที่ยวเออก็ตำน้ำพริกนั่นแหละแกจำเสียงครกกระบากสักกระเบือไม่ได้แล้วหรือตาตะจงลุกขึ้นบ้วนปากล้างหน้าพอเป็นธรรมเนียมแล้วก็ออกมานั่งข้างๆยายแกงอะไรน่ะยายข้าว่าจะแกงส้มมะรุมกินสักหน่อยหามะรุมไว้ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้หัวปลาแห้งเราก็ยังมีเนื้อปลาแห้งก็ยังมีบ้างพอจะโขลกน้ำแกงได้วันนี้ข้าเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ตานอนเปรี้ยวปากมาตั้งแต่ตอนดึกพอตื่นขึ้นมาก็อยากจะกินอะไรเปรี้ยวเสียจริงๆไม่รู้มันเป็นอะไรไปที่ตลาดสดบางเพลงวันนั้นยายเชื้อกับยายแม้นนั่งแผงติดกันยายเชื้อขายกะปิน้ำปลาปูเค็มผักกาดดองส่วนยายแม้นขายผักสดต่างๆเสียงยายเชื้อตะโกนข้ามแผงมาว่าแมนเอ้ยคนเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนเสียแล้วอีพวกสาวๆนั่นแหละมันไม่เหมือนเมื่อเราเป็นสาวๆเดี๋ยวนี้ดูมันจะไม่ถืออะไรกันเลย
ใครนึกอยากจะท้องกอดท้องท้องกับใครก็ดูเหมือนจะไม่สำคัญถามมันมันก็ไม่บอกครั้นไปตักเตือนมันเข้ามันก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับมันเฮ้อของของมันไม่ใช่ของของเราข้าก็จำใจต้องนิ่งคืนพูดไปก็ต้องตบกันเท่านั้นอีพวกนี้นี่ยายแมนก็หัวเราะขำแล้วก็บอกว่าขอชิงจริงของมันนั่นแหละแกเป็นคนไปยุ่งกับเรื่องราวของคนอื่นเขายิ่งเรื่องท้องท้องใส่ใส่แล้วแกชอบเข้าไปยุ่งจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยกลายเป็นขี้ปากให้เด็กมันถอนงอกเล่นได้เรื่องพันนี้ข้าไม่เอาด้วยหรอกพูดอะไรไปมันก็แค่นั้นคนมาอยากจะมีผัวซะอย่างต่อให้เอารั้วเหล็กไปกั้นไว้มันก็คงลอดออกมามีผัวจนได้นั่นแหละตอนนั้นมีหญิงสาวอายุ24หรือ25เดินเข้ามาในตลาดแวะที่แผงเยแมนขอซื้อผักไปจิ้มน้ำพริกกินหน่อยนะป้านะตามสบายเลยนางไหวเอ็งจะเอาอะไรก็เลือกเอามากน้อยไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวข้าจะแถมให้เรามันคนบ้านเดียวกันว่าแต่เอ็งเถอะหายไปหลายวันไปทำอะไรมาฉันก็นอนเจ็บอยู่กับบ้านนะป้ามันอ่อนเพลียยังไงก็ไม่รู้หายขึ้นมาก็นึกอยากจะกินผักน้ำพริกก็เลยมาหาผักที่ป้านี่แหละเจ็บไข่เป็นอะไรกันวะมันถึงได้อ่อนเพลียปานนั้นข้าฟังอาการแล้วเหมือนคนแท้งลูกนางสวัยก็ตอบยายเชื้ออย่างอารมณ์ดีบอกว่าฉันก็อยู่ของฉันดีๆนั่นแหละป้าแต่ทำไมมันท้องขึ้นมาได้ก็ไม่รู้หาพ่อมันก็ไม่ได้มันหลายคนด้วยกันฉันก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงลูกก็เลยไปหาหมอที่เพื่อนเขารู้จักให้เอามันออกไปมันก็เลยเพลียไป 2-3 วันนี่แหละอีไหวมึงไม่รู้จักบาปจักกรรมรู้จักอับอายกันบ้างเชียวหรือคนสมัยนี้เนี่ยมันก็คงเหมือนกันทุกสมัยนั่นแหละป้าชั่วแต่ว่าสมัยนี้การหมอการแพทย์เขาดีกว่ามันก็เลยสะดวกกว่ามึงพูดเหมือนกับว่ามีท้องทั้งทีเท่ากับเป็นหวัดนางสวัยก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันต่อไปนี้ฉันท้องทีไรฉันก็จะได้บอกว่าฉันเป็นหวัดนางเชื้อเอ็งก็อย่าไปต่อความยาวสาวความยืดเลยเดี๋ยวมันก็จะแจงสี่เบี้ยว่าอะไรเป็นของใครขายหน้ามันเปล่าๆนางไหวเอ็งเลือกได้ผักอะไรก็เอาไปกินเลยป้าไม่คิดอัดร็อกยายเชื้อเอามือตบกระดานดังปังหันมาละล่ำละลักกับยายแม้นแต่อารามที่โมโหพูดจาไม่เป็นคำยายแม้นมองดูยิ้มแล้วก็เดินไปนั่งเสียอีกที่เป็นการบอกให้รู้ว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้อีกต่อไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อว่าเหตุการณ์ประหลาดนั้นเกิดขึ้นกับใครอีกบ้างกระเป๋าที่บางเพลงค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของตอนแรกนะคะกับนวนิยายกระเป๋าที่บางเพลงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะเป็นนวนิยายแนววิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวเคยสร้างเป็นภาพยนตร์เคยสร้างเป็นละครคิดว่าคุณฟังหลายท่านก็น่าจะได้เคยดูมาแล้วนะคะแต่ว่าพอมาอ่านหนังสือเนี่ยก็จะได้รับอรรถรสไปอีกแบบหนึ่งต้องบอกว่าเนื้อเรื่องนี่ก็ทันสมัยนะคะเป็นจินตนาการเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งก็มีมาทุกยุคทุกสมัยมั้งคะจินตนาการของเราว่ามนุษย์ต่างดาวน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจินตนาการมนุษย์ต่างดาวแล้วให้เกิดเหตุการณ์ในบริบทของสังคมไทยของสังคมพุทธก็น่าสนุกละค่ะว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์แปลกๆเมื่อบวกกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมและก็ความเชื่อแน่นอนค่ะก็ต้องแตกต่างจากฝรั่งคนละเรื่องเดียวกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะบอกว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนำเข้าโครงเรื่อง
มาจากฝรั่งแต่ว่าด้วยฝีมือของท่านเมื่อปรุงรสเรียบร้อยแล้วจำไม่ได้เลยค่ะว่าเอามาจากฝรั่งรสชาติแหมต้องบอกว่ากลมกล่อมแบบไทยๆนะคะแล้วก็สนุกมากๆเอาละค่ะนี่แค่เริ่มต้นนะคะตอนที่1เราจะไปฟังกันต่อในช่วงที่2เลยค่ะกับกะว่าวที่บางเพลงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกับเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นอีกเหมือนกันคราวนี้มาที่อาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุพาสองสามีภรรยานะคะฝ่ายสามีคืออาจารย์สมศักดิ์แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งที่โต๊ะเล็กริมเฉลียงทั้งคู่นั่งรถไปทำงานที่กรุงเทพด้วยกันทั้งสองคนทุกวันแล้วก็เนื่องจากว่าบางเพลงนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักทั้งสองจึงสามารถจะออกจากบ้านตามสบายโดยไม่ต้องออกแต่เช้าตรู่และเมื่อเสร็จงานแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านและมีเวลาอยู่ที่บ้านตอนที่ยังมีแสงแดดที่บ้านอาจารย์สมศักดิ์มีเนื้อที่ประมาณครึ่งไร่มีต้นไม้ร่มรื่นตัวบ้านเป็นเรือนไม้หลังเล็กๆพออยู่กันสองคนอย่างสบายๆใต้ถุนมีห้องอยู่ห้องหนึ่งสำหรับเป็นที่อยู่ของตาแก่ที่รับจ้างเฝ้าบ้านอาจารย์ยุพาถือถาดใส่กาแฟสำหรับสองคนและขนมปังปิ้งพร้อมด้วยเนยและแยมมาวางลงบนโต๊ะเอาจานเล็กมีดแล้วก็ผ้าเช็ดมือมาวางตรงหน้าอาจารย์สมศักดิ์หยิบสำหรับตนเองชุดหนึ่งนั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆแล้วก็เริ่มรินกาแฟให้อาจารย์สมศักดิ์จากนั้นก็รินให้ตนเองเสร็จแล้วก็ส่งขนมปังเนยและแยมให้อาจารย์สมศักดิ์ทั้งสองคนนั่งรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะไปทำงานอย่างเคยทุกวันก็เรียกว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขสงบของสามีภรรยาที่ไม่มีลูกทั้งคู่แต่งงานกันมาเป็นเวลา9ปีแต่ยังไม่มีลูกทั้งสองอยากได้ลูกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเมื่อ5ปีมาแล้วอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาไปให้หมอตรวจดูที่กรุงเทพว่าเป็นเพราะสาเหตุใดถึงไม่มีลูกหมอตรวจแล้วได้ผลว่าอาจารย์ยุพาปกติสมบูรณ์ทุกประการส่วนอาจารย์สมศักดิ์นั้นมีอาการไม่ถึงกับเป็นหมันแต่ก็มีลูกไม่ได้จากการไปตรวจครั้งนั้นก็ทำให้ชีวิตของอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ยุพาก็หงอยเหงาลงไปหลายเดือนกว่าจะทำใจได้แต่หลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันมาเป็นปกติด้วยความสุขตามอัตภาพต่างคนต่างมีงานทำเช้าก็ไปทำงานด้วยกันตอนบ่ายอาจารย์สมศักดิ์ก็ขับรถพาอาจารย์ยุพามาถึงบ้านด้วยกันอาจารย์ยุพายกถ้วยกาแฟด้วยมือทั้งสองเอาขึ้นไปไว้ที่ริมฝีปากแล้วค่อยๆซดช้าๆเหมือนจะได้ให้รู้รสกาแฟนั้นอย่างดื่มด่ำดวงตาเหม่อมองไปข้างหน้าแต่แล้วอาจารย์ยุพาก็ค่อยๆวางถ้วยกาแฟลงเมื่อคืนคุณดูอะไรบนท้องฟ้าหรือเปล่าคะก็เห็นอะไรแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ก็เห็นแวบเดียวอาจารย์สมศักดิ์ตอบฉันก็นึกว่าฉันตาฝาดไปคนเดียวซะอีกแต่เมื่อคุณเห็นด้วยอีกคนก็แล้วกันไปเดี๋ยวก่อนคุณเห็นอะไรกันแน่ฉันเห็นพระจันทร์แต่ว่ามันไม่ใช่พระจันทร์ที่เราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันเป็นพระจันทร์ที่แปลกใหม่ยังไงชอบกลมีสีสุกเปล่งปลั่งแล้วก็รู้สึกว่าดวงมันจะโตกว่าพระจันทร์ธรรมดาแล้วยังไงแล้วก็เท่านั้นฉันเห็นอยู่เพียงแวบเดียวแล้วท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นปกติมีพระจันทร์ที่ฉันเคยคุ้นขึ้นอยู่กลางฟ้าเหมือนเดิมเป็นพระจันทร์แรมสองค่ำอย่างที่เคยเห็นกันมาฉันเห็นแปลกอยู่แวบเดียวเท่านั้นจากนั้นทุกอย่างก็กลับคืนเป็นปกติ
ก็แปลกนะของอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องตาฝาดก็น่าจะเห็นคนเดียวแต่เราตาฝาดพร้อมกันสองคนออกจะไม่มีธรรมเนียมอาจารย์ยุพาหัวเราะเอื้อมมือมากำมืออาจารย์สมศักดิ์ไว้ก็ไม่รู้สิคะเราอาจจะรักกันมากผิดคนธรรมดาก็ได้มั้งจนอวัยวะต่างๆเกือบจะเป็นอันเดียวกันตาฝาดก็ตาฝาดด้วยกันและต่อไปจะมีอะไรเหมือนกันอีกฉันก็ไม่รู้แต่ฉันชักจะกลัวซะแล้วสิจากนั้นทั้งคู่ก็หัวเราะพอดีได้เวลาที่จะต้องขึ้นรถเข้าไปทำงานกรุงเทพทั้งคู่ก็หอบแฟนที่ถือกลับบ้านเมื่อวานขึ้นรถไปทำงานที่กรุงเทพเหมือนที่เคยเป็นมาทุกวันอันนี้ก็ครอบครัวหนึ่งนะคะอีกครอบครัวหนึ่งตอนกลางวันวันเดียวกันนั้นที่บ้านของแม่ทองอิ่มซึ่งอยู่ติดท้องทุ่งชายตลาดบางเพลงแม่ทองอิ่มทำกับข้าวเป็นพิเศษเพื่อให้ประพันธ์ผู้ซึ่งแกหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าจะให้เป็นลูกเขยในอนาคตได้กินอร่อยและก็ถูกใจแม่ทองอิ่มเป็นภรรยาของนายสมบุญอยู่กินกันมาเป็นเวลา20ปีแล้วมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อแก้วอายุประมาณ18แก้วนั้นชอบพอกับประพันธ์หนุ่มบ้านเดียวกันมาเป็นเวลา4ปีชัวร์แต่ว่าตั้งแต่ประพันธ์กับแก้วมีความเข้าใจกันแล้วประพันธ์ก็ขอลาไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อหาทุนรอนมาตั้งเนื้อตั้งตัวแต่งงานกับแก้วต่อไปประพันธ์อายุประมาณ24แก่กว่าแก้วสัก6ปีเห็นจะได้เป็นคนเอาจริงเอาจังมีศีลมีธรรมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เคยมีชื่อเสียงว่าเจ้าชู้หนักไปในทางทำบุญสุนทานสรุปว่าเป็นคนดีแล้วถ้ามีเวลาก็จะไปช่วยหลวงพ่อที่วัดเสมอเพราะว่าเคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเคยเป็นเด็กวัดมาก่อนนั่นเองนะคะระหว่างที่แม่ทองอิ่มกำลังง่วนปรุงโน่นปรุงนี่อยู่ในครัวนั้นพอสมบุญสามีก็เข้ามานั่งลงในครัวนี่แม่อิ่มทำอะไรเลี้ยงประพันธ์มันบ้างฉันชอบนะไอเด็กคนนี้เนี่ยถ้าจะพูดกันอย่างนั้นฉันก็ชอบจะบอกให้ตรงๆนาแล้วพอสมบุญอย่าเที่ยวพูดไปล่ะฉันน่ะชอบมันขนาดอยากได้มันเป็นลูกเขยที่เดียวละพอสมบุญหัวเราะอย่างชอบใจเอาละฉันเข้าใจว่าแต่ว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างเพราะมันก็เป็นลาบปากฉันเหมือนกันมีแกงเขียวหวานเนื้อฉันรู้ว่าพันมันชอบมีขนมจีนแถมให้ด้วยเผื่อมันจะได้กินกับขนมจีนแล้วก็มีไก่ผัดขิงมีปลาดุกผัดเผ็ดแล้วก็มีปลาร้าสับอีกถ้วยปลาดุกย่างสักสองตัวผักบุ้งต้มถั่วฝักยาวต้มมะเขือต้มมันไปอยู่เมืองแขกมาเขาว่าพวกปลาร้าปลาเจ่ามันจะไม่มีกินฉันก็เลยทำให้มันกินคิดดูแล้วมันคงไม่ได้กินอะไรมานานทั้งนั้นแหละจะทำอะไรก็คงถูกใจมันไปทุกอย่างแน่เสียงมันมาแล้วล่ะว่าแล้วพ่อสมบุญก็เดินออกไปหน้าเรือนนะคะแล้วก็ส่งเสียงทักทายเชื้อเชิญแม่ทองอิ่มก็ออกมาจากครัวร้องเรียกลูกสาวให้ไปช่วยยกสำรับแล้วก็มาตั้งสำรับกันบนแคร่ที่ใต้ชายคาตั้งสำรับเสร็จแล้วแม่ทองอิ่มก็ร้องเชิญให้ประพันธ์เนี่ยมากินข้าวประพันธ์นั่งลงแล้วก็มองดูกับข้าวซึ่งเยอะมากนะคะเกือบจะเต็มแคร่เอามือลูบพุงแล้วก็บอกว่าโอ้โหวันนี้ถ้าฉันกินมูมามแม่อย่าว่าอะไรฉันนะแล้วแก้วก็อย่าถือฉันนะฉันไปอยู่เมืองแขกมา4ปีมันอดอยากสิ้นดีข้าวปลาอย่างนี้ไม่มีที่จะหากินได้มาวันนี้แม่ทำกับข้าวเลี้ยงฉันก็จะขอกินซะให้อิ่ม
พอคุ้มที่จะกลับไปเมืองแขกมาอีกราวๆ2ปีแล้วฉันกลับมามีเงินพอที่จะปลูกเรือนหอได้ประพันธ์มองไปที่แก้วแล้วก็ยิ้มส่วนแก้วก็หลบตาทำเป็นไม่ได้ยินว่าแล้วประพันธ์ก็เริ่มกินข้าวกินเอาเหมือนกับว่าเป็นคนตายอดตายอยากจนกระทั่งแม่ทองอิ่มต้องวางมือนั่งอ้าปากมองส่วนพ่อสมบุญก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ส่วนแก้วนั้นข้าวปลาเกือบจะไม่ได้กินได้แต่นั่งมองหน้าประพันธ์อย่างวางตาไม่ลงกินข้าวกันอิ่มแล้วก็นั่งคุยกันต่ออีกสักครู่แม่ทองอิ่มและพ่อสมบุญก็ขอตัวเข้าไปคุยธุระกันในเรือนปล่อยให้หนุ่มสาวนั่งคุยกัน2ต่อ2แก้วเชื่อพี่เถอะพี่ไม่ทิ้งแก้วไปไหนหรอกนะเวลานี้ไปทำงานมามันก็ได้เงินมากโขอยู่แต่คิดดูแล้วมันยังไม่พอที่จะปลูกเรือนหอแล้วก็มีเหลือเอาไว้ใช้ตั้งเนื้อตั้งตัวพี่ขอเวลาอีกสัก2ปีนะหลังจากที่มาเยี่ยมบ้านคราวนี้3เดือนพอเสร็จแล้วพี่จะกลับมาอยู่กับแก้วไปจนตายพี่พันก็ดีแต่พูดนั่นแหละถึงคราวจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แก้วอย่าพูดอย่างนั้นสิพี่ไม่เคยมีใครอื่นนอกจากแก้วแล้วพี่จะมาโกหกกับแก้วหลอกลวงแก้วไปทำไมพี่เพียงแต่ขอเวลาไปหาเงินหาทองมาให้เราตั้งตัวกันได้ทั้งสองคนจะได้อยู่เป็นสุขกันต่อไปเท่านั้นแก้วน่าจะเห็นใจพี่เพราะตั้งแต่รู้จักกันมาพี่ก็ไม่เคยละลาบละลวงแก้วเลยพี่บอกแก้วแต่อย่างเดียวว่าพี่รักแก้วและก็จะทนุถนอมแก้วไปจนถึงที่สุดพี่จะเลี้ยงแก้วให้ไม่มีทุกข์ร้อนไปจนตลอดชีวิตและตัวพี่เองก็จะซื่อสัตย์ต่อแก้วไปตลอดชีวิตแก้วอย่าอายนะจะอยู่กันทั้งทีพี่ขอลูกแก้วสัก 2-3 คนคงจะไม่ขัดพี่พันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องลูกเรื่องเต้ามันเป็นเรื่องของบุญของกรรมบทจะมีมันก็ได้เองพี่ไม่ต้องไปเดือดร้อนหรอกประพันธ์กับแก้วนั่งคุยกันจนบ่ายฝ่ายชายก็ลากลับแล้วก็สั่งแก้วให้บอกกับแม่อิ่มว่าติดใจในรสมือของแม่ทองอิ่มเหลือเกินคืนนี้อยากจะขอกลับมากินข้าวอีกมื้อหนึ่งแม่ทองอิ่มไม่ต้องลำบากลำบนทำอะไรเพราะมีอย่างไรประพันธ์ก็จะขอกินอย่างนั้นราวๆบ่ายสามโมงในวันเดียวกันที่วัดบางเพลงมีแม่ชีที่บวชจำศีลภาวนาอยู่ที่นั่น4รูปนั่งร้อยมาลัยดอกไม้อยู่ที่ศาลาเป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อที่จะเอาดอกไม้พุ่มหรือว่าพวงมาลัยไว้บูชาพระเมื่อตอนทำวัดเย็นแม่ชีพรเป็นหัวหน้าของแม่ชีทั้งปวงในวัดบวชมาก่อนแม่ชีคนอื่นๆมีอายุประมาณ68ปีรองลงมาก็คือแม่ชีปลื้มอายุ56แม่ชีปลื้มเคยมีครอบครัวแล้วมีสามีมีลูกซึ่งก็โตกันแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่มาวันดีคืนดีแม่ชีปลื้มก็เบื่อหน่ายกับชีวิตครอบครัวบอกลาสามีและก็ลูกอีก3คนบอกว่าจะมาขอบวชชีอยู่ที่วัดสามีและลูกก็เต็มใจไม่มีใครคัดค้านและเมื่อแม่ชีปลื้มมาบวชชีแล้วทั้งสามีและลูกก็ยังมาเยี่ยมเยียนแล้วก็หาของกินของใช้มาให้เสมอนอกจากแม่ชีปลื้มก็ยังมีแม่ชีไปรนะคะอายุราวๆ50เป็นคนจังหวัดอื่นแม่ชีไปรบวชที่วัดที่บ้านของตนพอบวชได้สัก3หรือ4ปีแกก็จาริกมาถึงวัดบางเพลงอยู่ปฏิบัติธรรมกับแม่ชีอื่นๆประมาณเดือน2เดือนแล้วก็ขออนุญาตหลวงพ่อเติมเพื่ออยู่ที่วัดบางเพลงนี้ต่อไปโดยไม่มีกำหนดซึ่งหลวงพ่อท่านก็อนุญาตแม่ชีคนสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าแม่ชีสงวนแม่ชีคนนี้บวชชีตั้งแต่ยังสาวอายุประมาณ28เป็นคนหน้าตาดีซะด้วยเพราะฉะนั้นหากมีกิจการที่ต้องออกไปนอกวัดผู้ชายในตลาดก็มักจะมองดูแม่ชีสงวนโดยทั่วไปแต่แม่ชีสงวน
ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะแม่ชีสงวนเป็นคนที่อาจจะเรียกได้ว่าอกหักเพราะว่าเมื่อตอนอายุราวๆ23หรือ24ได้ผูกสมัครรักใคร่กับชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งติดต่อกันอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะคะชายหนุ่มคนนั้นก็ไปแต่งงานกับสาวอื่นแม่ชีสงวนก็อกหักมีทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับพ่อแม่ญาติพี่น้องมาคุยด้วยก็ไม่โต้ตอบจนกระทั่งในที่สุดก็มีญาติแนะนำให้มาบวชชีสักพักหนึ่งกะว่าให้อารมณ์เป็นปกติแล้วค่อยสึกไปอยู่บ้านต่อแม่ชีสงวนจึงมาบวชอยู่ที่วัดบางเพลงและอยู่ในความปกครองของแม่ชีพรแม่ชีสงวนจะเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์แปลกๆนั้นด้วยหรือไม่ติดตามตอนต่อไปนะคะกับกะเว่าที่บางเพลงตอนที่2ค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ